บกับกิ๊บอีกแล้วนะคะวันนี้กิ๊บจะพาเพื่อนมาถ่ายเชอร์รี่กันนะคะแล้ววันนี้กิ๊บก็ทาลิปสี number 14นะคะเป็นสีที่สุภาพทาได้ทุกวันมาค่ะเรามาถ่ายเชอร์รี่กันเลยค่ะต่อมาเราจะมาทำใบกันนะคะเราจะใช้ไหมพรมสีเขียว1เส้นแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์เบอร์4นะคะคล้องไหมเป็นวงกลมขึ้นโซ่ทั้งหมด5โซ่นะคะ1 2 3 4 5ดึงตรงนี้ให้ตึงนะคะจากนั้นขึ้นโซ่1โซ่นะคะต่อมาเราจะถักเอ็กลงไปในโซ่หลักที่5นะคะหลักต่อมาเราจะถักทีนะคะ1หลักต่อมาถัก F 1หลักนะคะและเราจะถัก V 2หลักนะคะเราจะถัก V แบบ F นะคะก็คือถัก F 2ครั้งในหลักเดียวกันต่อมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็จะทำเหมือนกันเลยเราจะถัก V นะคะทั้งหมด2หลักแล้วก็1 F นะคะ1 T ค่ะแล้วก็1 X นะคะจากนั้นเราจะถักปิด C นะคะนี่ค่ะแล้วก็เย็บเก็บไหมให้เรียบร้อยนะคะต่อมาเราจะมาถักเชอร์รี่กันนะคะเราจะใช้ไหมพรมสีชมพู1เส้นแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์เบอร์4นะคะคล้องไหมเป็นวงกลมเราจะขึ้นแบบก้นหอย 6x นะคะตอนแรกเราก็ถักโซ่แบบนี้ถักแบบนี้ล็อกไหมไปก่อนเนาะแล้วก็ขึ้นแบบก้นหอยนะคะ1 2เราจะได้ x ทั้งหมด6หลักนะคะแล้วก็ดึงตรงนี้ให้ตึงนะคะจากนั้นเราจะนำไหมพรมอีกสีหนึ่งมาขั้นไว้นะคะแถวที่2เราจะถัก2 v นะคะทั้งหมด6ชุดนะคะเราจะใช้ไหมพรมสีหนึ่งมาขั้นไว้นะคะต่อมาแถวที่3ถึงแถวที่4เราจะถัก X ทั้งหมด12หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7
แถวที่4เราก็ถักเหมือนกันเลยนะคะก็คือถัก X12 หลักแล้วก็จากนั้นนะคะเราจะเย็บเก็บไหมเรียบร้อยก่อนนะคะก็คือตรงเนี้ยตรงปลายไหมตรงหลักแรกนะคะเราจะเย็บเก็บปลายไหมก่อนจากนั้นนะคะเราจะพลิกกลับด้านนะคะต่อมาในแถวที่5นะคะเราจะถัก A นะคะเราจะถัก A ทั้งหมด6ชุดนะคะแล้วจากนั้นเราจะใส่ใยโพลีเอสเตอร์นะคะต่อมาเราจะถัก A ต่อนะคะเมื่อกี้เราได้3 A แล้ว4 A นะคะต่อมาเราก็จะนำไหมพรมอีกทีนึงมาขั้นไว้แถวสุดท้ายแถวที่6เราจะถัก 3A นะคะก็คือเราจะถักปิดตรงนี้1A 2A 3A นะคะจากนั้นเราจะถัดปิด C นะคะเราก็จะได้แบบนี้เราจะใช้ไหมพรมสีเขียวหนึ่งเส้นเราจะทำเป็นก้านของเชอรี่กันนะคะเราก็ขึ้นโซ่ทั้งหมด6โซ่นะคะ1 2 3 4 5 6จากนั้นเราจะเย็บเก็บไหมให้เรียบร้อยนะคะต่อมานะคะเราก็นำโบที่เราถักไว้แล้วก็ใบไม้นะคะทั้ง2อันแล้วก็เชอรี่ที่เราถักไว้2ผลนะคะในส่วนของโบเดี๋ยวกิ๊บจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะต่อมานะคะเราจะนำใบเนี้ยมาเชื่อมกันโดยที่เราจะใช้อันนี้นะคะลูกเชอร์รี่ที่เราถักไว้ตรงด้านเนี้ยค่ะเราจะนำตรงนี้นะคะนั่นมาประกบแบบนี้นะคะแล้วก็ร้อยตรงนี้ให้เชื่อมกันเราจะเกี่ยวไหมพรมเข้ามา
ก็ถักซีนะคะต่อมาเราก็เย็บเก็บไหมให้เรียบร้อยนะคะต่อมานะคะอีกข้างหนึ่งเราก็จะถักเหมือนกันเลยนะคะก็คือถักปิดซีนะคะแล้วก็จะเกี่ยวไหมไปที่แบบเดิมเลยก็ถักปิดซีนะคะจากนั้นก็เย็บเก็บไหมให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเราได้เชอรี่แล้วนะคะเราก็จะนำมาเย็บติดกับโบนะคะในส่วนของชิ้นงานชิ้นนี้เพื่อนๆสามารถนำไปเป็นแบบที่ติดผมอย่างรัดผมเอาไปติดกับแก้วยาติดติดกับกระเป๋าหรือว่าหมวกก็ได้นะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปได้นะคะแล้วพบกันใหม่กับคำถามคู่โคเชค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย